สวัสดีครับอาจารย์น้อนกันงานแล้วสวัสดีครับนายแบบสวัสดีครับสวัสดีครับนายแบบมาจากนาเกลือนี่เน็บเน็บไหนวิธีเน็บของช่างอ้อนทำแบบนี้ดูด้านข้างให้ชัดเลยดูด้านข้างนะครับเน็บในนี่คือคนหัวล้านนี่เน็บในก็คืออันเดอร์คัตนั่นแหละนะว่าเมล็ดอันเดอร์คัตเมล็ดมุนเล็ดเพราะว่าข้างหลังก็จะเป็นรากไทรเนาะปล่อยรากไทรแล้วก็แบ่งอย่างนี้แต่ไว้หนานะไม่ต้องซอยมากนะเหมือนกับตกแต่งเอาเขาจะเปิดข้างนี่เป็นรองทรงครับนี่เขาเรียกว่าอันเดอร์คัตอันเดอร์คัตก่อนครับดูกันนะครับวิธีตัดวิธีตัดใช้อะไรก่อนเลยเบอร์สองมาเลยครับเอาที่ง่ายๆที่ว่าลูกศิษย์ลูกหาจะได้ตามได้เอาเบอร์สองนะครับโอเคเบอร์สองจัดไปโต้จัดวันนี้อาจารย์อ้อนจะโดนอัปเปอร์คัตแล้วครับตัดแล้วเห็นไหมโอเคครับโอ้ง่ายง่ายแล้วง่ายมากง่ายมากเอาเป็นลองทรงก่อนให้ดูชัดๆเลยว่าครับง่ายง่ายง่ายนี่ปึ๊บอุ๊ยวันนี้ทำไมคมมากเลยนะครับคมปัตเตเลียนปัตเตเลียนนี่คมเพราะผมมีวิธีรับคมแบบชั้นหนึ่งเลยรับคมปัตเตเลียนถือว่าคมครับวันนี้ถือว่าตัดแล้วมันเข้าดีอ่ะทีนี้พอเราได้อย่างนี้ปั๊บเอาเบอร์สองเนี่ยไปแต่ไม่แนบติดครับเหินหน้าออกนิดนึงเหินนะทีนี้เอาเบอร์หนึ่งมาเก็บเสร็จแล้วนะเอาเบอร์หนึ่งมาเบอร์หนึ่งมาเก็บครับมันไปหาเกาะไปทั่วเลยนี่ครับเบอร์หนึ่งมาแล้วทำอย่างนี้เบาๆครับเป็นรองทรงแล้วเขาเรียกเปิดเน็บในรองทรงอันเดอร์คัตอันเดียวกันครับนี่ใช่เน็บในอัปปาก้าไหมตัวเดียวเน็บในอัปปาก้าก็เช่นเดียวกันแต่อัปปาก้าเน็บในอัปปาก้าไปวันนี้อายุมันน้อยลงหน่อยนึงอัปปาก้าอันนี้อายุมากแล้วเน็บในอัปปาก้าครับผมคล้ายกันนี่เห็นไหมครับชื่อทรงมันโอ้โหอัปปาก้าเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเอาเป็นเน็บในอัปปาก้าก็แล้วกันครับผมเน็บในอัปปาก้าดีสวยทันสมัยดีของอาจารย์อ้อนไปออกรายการช่องวันแล้วนะครับเน็บในอัปปาก้าครับนี่แหละครับตัดแบบนี้แหละนี่แล้วก็มากรึบออกนิดนึงคือได้ใช้เบอร์ศูนย์นี่ครับอย่างนี้นี่แต่งขอบเนาะครับเพื่อไม่ให้มันเข้ามาลึกให้มันอยู่ในแนวมี2อย่างคือตัว S กับตัว L ครับอย่างนี้หัวล้านๆหนกๆงี้เราเอาตัว S ดีกว่านี่ไปคิดแทนเขาอยู่เรื่อยเลยไม่ได้คิดว่ามันจะเข้ากับทรงพอดีเข้ากับทรงอ๋อจบแล้วครับฝั่งนี้ดูฝั่งนู้นดูฝั่งนู้นฝั่งนู้นเราก็ย้ายตัวนี้ออกมาทำคล้ายกันเนาะครับเหมือนกันปึ๊บหมุนมาดูปั๊บนั่นนายแบบจะเวียนหัวไหมนี่ไม่เวียนไม่เวียนเนาะเมื่อวานนี้ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาคืน ใช้อย่างนี้เนาะอาจารย์แล้วก็ง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวมันมีหวีในตัวของมันครับแล้วอาจารย์ก็ใช้หวีมาปาดอีกทีนึงเนาะปาดอีกทีปาดอีกทีให้มันเท่ากันกับฝั่งโน้นวิธีปาดก็ทำอย่างนี้เอามุมตรงนี้ครับทำอะไรเป็นง่ายไปหมดเลยนะครับเนี่ยจะให้ง่ายๆอะไรก็เราจะไปเอาอันยากทำมันก็อันยากมันก็ไม่ทันการอะทำง่ายๆนี่พอได้แนวปุ๊บเบอร์สองมาครับเบอร์สองจัดไปเบอร์สองมาอะไรที่ง่ายทำไปเบอร์สองมาก็เป็นรองทรงนะดูนะปืดเผื่อหน้าขึ้นโอ้โหง่ายมากเผื่อหน้าขึ้นเผื่อหน้าขึ้นปึ๊บด้านหลังใบหูก็หนึ่งหน้าฟันปัตเตเลียนปึ๊บครับปึ๊บข้างหลังก็เป็นรากไทรแล้วเป็นมันเหล็ดแล้วครับปึ๊บนะปึ๊บแล้วก็เอาเบอร์หนึ่งมาเก็บจอนโอเคโหอย่างนี้ก็เสร็จอย่างเงี้ยแหละเสร็จเลยเนาะมันก็ง่ายครับแต่ว่าต้องละเอียดตอนที่กันหน้าโกนหนวดนั่นแหละครับต้องตกแต่งนี่ตกแต่งอย่างนี้ดูความเรียบร้อยผ่าน QC ผ่าน DY ให้มันเรียบร้อยจริงๆครับถึงจะออกไปสู่ตลาดได้แล้วนี่ปล่อยลงได้เลยไหมอย่างเงี้ยได้แต่ว่าเดี๋ยวต้องเอาเบอร์หนึ่งมาคึบก่อนเบอร์หนึ่งนะครับคึบแบบฝั่งนู้นก่อนแบบฝั่งนู้นก่อนครับเอสอย่างนี้มันเป็นตัว L เนี่ยครับถ้าตัว L มันก็เป็นอย่างนี้ตัว S มันก็คือกลมลงมาอย่างนี้นี่เห็นไหมครับตัว S มันก็คืออย่างนี้นี่อย่างนี้ก็ต้องอันนี้หนึ่งตรงดำๆนี่นั่นหายแล้วทำจอนไว้นิดนึงอย่างนี้นี่ทำจอนไว้นิดนึงโค้งข้างหูให้เข้ากระทรงเสร็จแล้วครับนี่ฝั่งนี้แล้วก็เอาลงได้เลยเอาลงได้เลยเนาะครับนี่ดูแล้วก็หวีเอาทรงนี้ลงพอเอาลงมาก็หวีดูหวีอย่างนี้ตรวจสอบว่า QC ผ่าน QC ตรวจสอบผ่าน QC ตรวจสอบข้างหน้าข้างบนเขาบอกว่าไม่ให้เอาออกเขาจะไว้แสกกลางครับนั่นเห็นไหมครับครับต้องซอยต้องอะไรไหมนิดหน่อยหรือคือเล็มนิดหน่อยถ้าจะซอย
ไม่น่าจะซอยนะไม่ต้องซอยเนาะเราก็มาดูแต่ข้างหลังเราเก็บให้เป็นหลังเก็บข้างเก็บข้างหลังให้เป็นรากไซนิดนึงดูนะครับก้มลงก้มลงหลังรากไซเนาะครับดูนะครับหลังรากไซเอาเบอร์สี่นี่ก็ได้เนี่ยเบอร์สี่นี่ครับเบอร์สี่เก็บข้างหลังนี่ทำงี้ก้มลงนิดนึงนั่งขึ้นสูงอีกนิดนึงครับนี่ดูนะครับอย่างที่ผมบอกอยากให้ทุยแยกซ้ายกับแยกขวาใช้เบอร์สี่นะแยกขวาแยกขวาก่อนแล้วมันจะทุยคือผมมันพอดีแล้วเนี่ยมันจะพอดีมันพอดีแล้วเนาะแยกออกมาเหมือนการซอยเลยเนาะเหมือนการซอยเหมือนกันเหมือนกันซอยนี่รากไซก็คืออย่างเงี้ยนี่ครับไปดูที่วัดรากไซครับนี่รากไซไปดูที่วัดเนี่ยสวนเป็นแบบนี้ถามว่าง่ายไม่ง่ายครับก็ทรงเขามันเป็นทรงอยู่แล้วครับทีนี้ดูว่าเปิดในเป็นรองทรงจริงไหมนี่ดูเป็นครับเป็นครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันเปิดในเป็นรองทรงเปิดในรองทรงครับนี่คือเสร็จแล้ววิธีการตัดเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวอาจารย์จัดตัดไปด้านข้างนะครับเขาก็เอาให้พอดีก็เล็มเนาะเขาจะไม่ให้สูงกว่าหูเพราะเขาจะไว้หวีทัดนิดนึงอย่างเงี้ยครับแต่ดูด้านในเขาก็เปิดในเป็นรองทรงก็นั่นเห็นไหมครับครับได้แล้วได้แล้วทรงอันนี้ตรวจสอบแล้วเนาะตรวจสอบแล้วมาดูข้างหลังตรวจสอบข้างหลังข้างหลังนี่ผมก็ใส่หมวกมาอย่างนี้เราจะไปตัดออกมากก็ไม่ได้แต่ต่อไปนิดนิดก็แตะปลายเอาเออนี่เขาตรงนี้ก็มันพอดีแล้วครับนี่เราดูข้างหลังดูข้างข้างอยู่ที่นี่ดิเช็คดูเช็คดูข้างหน้าเขาไว้เสกกลางตรวจสอบเช็คดูนะอ๋อดูเลยครับนี่มันเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วเนาะครับนี่คือวิธีตัดข้างหน้าเขาไม่ต้องตัดเลยเพราะว่าผมตรงนี้มันเสกกลางก็ได้อันเดอร์คัทก็ได้ได้2ทางครับเสร็จแล้วครับนี่เสร็จแล้วนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์นอนกันงานแล้วขอบคุณมากครับนายแบบสวัสดีครับสวัสดีครับ